เรื่องเล่าเช้านี้ท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้มีการประกาศว่าจิจานุเบกษา<ฆ>เป็นกฎกระทรวงการผิตสุราฉบับใหม่ปีห5ห้าสดสดร้อนร้อนแล้วมีผลทันทีเมื่อเที่ยงคืนที่ผ่านมา<ฆ>ก็คือสองพฤศจิกายนคืนนขณะน,นี้มีผลแล้วหลักการสำคัญท่านผู้ชมฮะผมต้องบอกท่านผู้ชมว่าหลักการสำคัญก็คือเป็นประเด็นเรื่องการเปิดโอกาสให้สุราชมพูนาเล็ก จากเดิมต้องใช้เครื่องจักรในการผลิตต่ำกว่า5แรงมา้าและใช้คนงานน้อยกว่า7คนให้สามารถขยายไประดับกลางใช้เครื่องจักรที่มีกำลังการผลิตสูงกว่า5แรงมา้าแต่ไม่เกิน50าแรงมา้าใช้คนงานมากกว่า7คนได้แต่ไม่เกิน50คน<ะ>อันนี้คือสินค้าชุมชนขนาดเล็กสุรานะขณะดเดียวกันการขยายกำลังการผลิตจากเล็กไปกลางต้องได้รับอนุญ,ญาตนะ ไม่น้อยกว่าหนึ่งปีจากขนาดเล็กมาก่อนน้องไรแล้วก็ต้องไม่เคยกระทําความผิดตามกฎหมายาภาษีสรรพสามิตด,ด้วยหรือถ้าเคยทําผิดมาก็ต้องพ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปีข้อที่จะเป็นประเด็นก็คือต้องใช้เครื่องจักรอุปกรณ์ตามมาตรฐานที่ออิบดีกําหนดใช่และปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุขติ๊กเอาไว้ตรงนี้เป็นประเด็นแหละที่ทำให้ผู้ประกอบการขนาดเล็กเขาบอกว่ามันจะยากค่ะข้อต่อมา ยกเลิกการผลิตขั้นต่ำและทุนจดทะเบียนสำหรับกรณีผลิตเบียร์ณสถานที่ผลิตและโรงงานผลิตเบียร์ขนาดใหญ่เดิมในกรณีที่ผลิตเบียร์เพื่อขายณสถานที่ผลิตเลยจะต้องมีขนาดการผลิตไม่ต่ำกว่า1 0 0 0 0แลิตรต่อปีและไม่เกิน1ล้านลิตรต่อปีถ้าเป็นโรงขนาดใหญ่ต้องไม่ต่ำกว่า10ล้านลิตรต่อปีทุนจดทะเบียนต้องไม่ต่ำกว่า10ล้านก็แก้ไขไม่ต้องมีทุนจดทะเบียนไปเป็นเงื่อนไขใช่ค่ะและก็เรื่องการผลิตขั้นต่ำดังไร กรณีการผลิตเบียร์เพื่อขายละสถา,านผูฤผลิตยังกําหนดเอาไว้อันนี้ก็ติ๊กเอาไว้เช่นเดียวกันต้องใช้เครื่องจักรอุปกรณ์ตามมาตรฐานที่บีประกาศกําหนดและปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและกฎหมายเกี่ยวกับการสาธารณะสุขและข้อสุดท้ายประเด็นเรื่องต้มกันเอง เปิด,ดโอกาสให้บุคคลธรรมดาที่มีอายุน้อยกว่าอายุไม่อายุไม่น้อยกว่าไม่น้อยกว่าย0่ปีบริบูรณ์และนิติบุคคลสามารถขอใบอนุญาตผลิตสุราที่มิใช่เพื่อขายแลกเปลี่ยนหรือดําเนินการอื่นใดโดยได,ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนและต้องมีปริมาณการผลิตสุราไม่เกิน200ลิตรต่อปี200รลิตรนิดเดียวต่อปีนะค่ะท่านผู้ชมอันนี้กรณีรับประทานต้มกันเองอะ่ะคุยกันตรงๆท่า,ทานนี้ที่มาที่ไป ผมไม่ค่อยเคยเห็นการทำงานที่รวดเร็วปานสายฟ้าแลบขนาดนี้นะเ <c oughs> มะื่อวานนี้เข้าครอมอน้องไห <c oughs> แล้วผ่านครอมอรากฏประกาศเลยถ้าจะมีเร็วกว่าน,นี้โควิดยังไม่เร็วขนาดนี้เลยโควิดตอนออกประกาศจะได้ใช่ไหม <c oughs> ประชุมสบคใหญ่วันศุกร์มักจะเป็นประกาศวันอาทิตย์ <c oughs> นี่วันนีกประกาศคืนนี้เลยท <c oughs> ่านผู้ชมแน่นอนเราต้องดูเบื้องหลังก็สักหน่อยนึง ท่านปรีอาคมเตอพยาภัยิสิทธิ์ล้มตีครางบอดนะครับที่ประชุมครมเห็นชอบกดกระทวงที่ว่านี้ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้การผลิตสุราทำได้ง่ายขึ้นทําให้ผู้ประกอบการรายเล็กได้รับการปลดล็อกทั้งเรื่องทุนจดทะเบียนและกําลังการผลิตขั้นต่ําเพื่อจะยกระดับสุราชุมชนจากขนาดเล็กไปสู่ระดับกลางช่วยเกิดการสร้างงานสร้างไรายได้ส่งเสริมกระตุนเศรษฐกิจ เอาสินค้ากเกษตรพวกข้าวเนี่ยมาแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์นะแล้วก็ยังเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยแต่ทั้งนี้สําคัญมากกรมรรพสามิตรให้ความสําคัญต่อมาตรฐานความปลอดภัยสาธารณสุขสังคมสิ่งแวดล้อมจึงมีกรอบปฏิบัติเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาและผลกระทบตามมาโฆศกกรมรรพสามิตะอธิบายได้ชัดที่สุดน้องไรคุณนทกรอุเทนสุดค่ะแก้ไขสองข้อด้วยกัน สประเภทนะคะหนึ่งก็คือการผลิตสุราชแช่ชนิดเบียร์กับ2ก็คือสุรากลั่นชุมชนค่ะสุราแช่หรือเบียร์เป็นยังไงยกเลิกการกําหนดจํานวนทุนจดทะเบียนสําหรับผู้ขออนุญาตเดิมเนี่ยกำหนดเอาไว้ไม่น้อยกว่า10ล้านบาทและยกเลิกการกําหนดกําลังการผลิตขั้นต่ําด้วยนะระหว่าง1นึ่งแสถึงหงล้านลิตรต่อปีเนี่ยค่ะแต่ต้องเป็นโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานนะคะ หรือไม่ก็ต้องใช้เครื่องจักรอุปกรณ์การผลิตสุราแช่ชนิดเบียร์ที่มีมาตรฐานเพราะฉะนั้นผลจากการออกกฎกระทรวงนี้ก็จะทําให้เบียร์ที่เป็นบิวผับหรือว่าเบียร์โรงเล็กเนี่ยต่อไปนี้ไม่ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า10ล้านบาทแล้วแล้วก็ไม่ต้องมีกําลังการผลิตขั้นต่ําแล้วด้วยแต,แต่มันจะมีมาตรการเรื่องระเบียบของกรมโรงงานบางส่วนค่ะสินค้าเครื่องมือที่ถูกกำหนดไว้โดยกฎหมายและอยู่ภายใต้กรมควบคุมปริษค่ะคือการผลิตเหล้าเบียร์มันมีเรื่องผลิภเนี่ยต้องไปค่ะ สุรากนล่ะสุรากนหรือสุราชุเล่าขาอะพวกกระตงๆอะที่ได้รับใบอนุญาตผลิตสุรามาแล้วไม่น้อยกว่า1ปีไม่มีประวัติกระทําผิดกฎหมายสภาษีสภาษามิตรครบ1ปีสามารถขออนุญาตเป็นโรงงานอุตสาหกรรมได้ค่ะและจากเดิมเนี่ยที่มีกําลังการผลิต5แรงมา้าให้เพิ่มเป็นไม่เกิน50แรงมา้าเดิมกําลังคนไม่เกินเจคนให้ขยายกําลังคนเป็นไม่เกิน50คนได้และต้มกินกันเองค่ะ นนหละกรณีที่ไม่ใช่การค้าเนี่ยจะอนุญาตให้ผลิตได้นะคะอย่างเช่นทำเองดื่มเองในครอบครัวแต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขคือต้องขออนุญาตกรมค่ะม,มีกำลังการผลิตต้องไม่เกิน200ลิตรต่อปีผู้ผลิตต้องบรรลุนิติภาวะ20ปีบริบูรณ์และผลิตเสร็จแล้วต้องให้กรมตรวจสอบคุณภาพก่อนอันนี้แหละที่มันยากาต้มกินกันเอง แต่แน่นอนในเรื่องความปลอดภัยเราต้องเข้าใจถูกไหมน้องใบค่ะ<า>แต่อีกมุมหนึง่งต้มกินกันในหมู่ในเองกันเองในบ้านในบ้านส่งให้กรมตรวจสอบคุณภาพนี่ทําให้เกิดประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ทั้งในเรื่องของรายละเอียดและในเรื่องของเวลาเมื่อวานนี้พักก้าวไกลคนพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพักก้าวไกลบอกนี่การเมืองลน้นล้นเลยเป็นเกมการเมืองค่ะท่านรองวิชนุกบอกเมื่อวานว่าไม่ได้ตัดหน้าร่างพรบสุราเก้าวหน้าของก้าวไกล แต่มติคมอออกก่อนการลงมติสุราก้าวหน้าวันนี้วันเดียววันเดียว<ะ>ทำให้รู้สึกว่าถูกหรอความจริงกดกระทรวงมันแก้ไม่ยาก<ำ>แต่ในทำ,ทำไมเพิ่งมาดําและข้อต่อมาก็คือารายละเอียดการปลดล็อกมันยังมีข้อจำกัดอื่นซึ่งไม่ได้เป็นการปลดล็อกรายย่อยอย่างแท้จริง<ะ>แม้จะยกเลิกการกำหนดเรื่องทุนจดทะเบียนกำลังกำลิศขั้นต่ำออกแล้วแต่ไปมีมาตรการเรื่องระเบียบเพิ่มขึ้นมา ทำให้เกิดยากในทางปฏิบัติเอาง่ายๆมไม่เข้าเกณฑ์โรงงานผลิตมันก็กลายเป็นอุปสรรคแล้วเท่ากับว่าคุณพิธากล่าวหานี่เป็นกรณีที่ไม่ตอบโจทย์การปลดปล่อยอุตสาหกรรมรายย่อยแต่เป็นการสนับสนุนทุนผูกขาดอยู่ดีคือเหมือนง่ายแต่มาไปเข้าเกณฑ์เรื่องโรงงานแล้วก็บอกนี่กลัวเสียหน้ากลัวผลขาดผลประโยชน์ในทุนค่ะแล้วเว,วันนี้ จะไปตีตกพรบรสุราก้าวหน้าหรือเปล่าเพราะทางก้าวไกลเขาบอกว่าเขามีรายละเอียดซึ่งจะเปิดอย่างแท้จริงแล้วก็มีมาตรการเรื่องสุขอนามัยเรื่องความสะอาดเช่นเดียวกันแต่ไม่ใช่ล็อก้วยเรื่องโรงงานเรื่องมลพิษแบบนี้อันนี้ก็ว่ากันนะย้อนกลับมาถ้าลองไปสนุบอก ไม่ได้ปาดหน้าใช่ไหมคือไม่ใช่การชิงไหวชิงพริบตัดหน้าอะไรคุณวิษณุบอกอแค่ต้องการมีกฎเกณฑ์เพื่อผ่อนปลนให้ผลิตสุราได้โดยเฉพาะสุราที่ไม่ได้มีเพื่อการค้าเนี่ยอันนี้ให้ทําได้โดยเฉพาะสุราพื้นบ้านเพราะคอรมอเห็นว่าเป็นการรักษาภูมิปัญญาชาวบ้านค่ะอืออืออ,อ,อะท่านผู้ชมรอดูถ้าวันนี้พรบสุราก้าวไกลถูกตีตกไปก็เป็นนั้นว่ารัฐบาลต้องการใช้ตัวนี้ แล้วก็จะเป็นที่มาของความเคลื่อนไหวต่อไปหรือไม่ประการใดมันมีรายละเอียดที่เราสนใจอยู่